สวัสดีค่ะกลับมาพบกับร้านไวท์แบรนด์เนมอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะปุ๊กก็จะมารีวิวกระเป๋าค่ะและแบรนด์กระเป๋าที่วันนี้ปุ๊กจะมารีวิวนะคะก็คือแบรนด์นี้เลยค่ะหลุยส์วิตตองค่ะเป็นหลุยส์วิตตองคลัชนะคะลายดามิเย่ค่ะสำหรับใบนี้เนี่ยนะคะนอกจากเขาจะเป็นคลัชแบบนี้แล้วนะคะเขายังสามารถเป็นคอสเมติกแบกได้ด้วยค่ะเพราะเดี๋ยวนี้เครื่องสำอางเราก็เยอะใช่ไหมคะคอสเมติกแบกไซส์ปกติบางทีมันก็ใส่แค่ครึ่งเดียวแค่นี้นะคะอัดเข้าไปสิคะอัดเข้าไปแล้วก็หยิบของยากค่ะเวลาหยิบของทีก็ต้องเทออกมาเลยค่ะสำหรับใบนี้ค่ะเขาใหญ่ค่ะหยิบของง่ายนะคะปากกว้างค่ะใบนี้นี่เขาใส่กระเป๋าตังค์แบบใบยาวได้ด้วยนะคะแล้วข้างในค่ะเขามีแยกส่วนค่ะ2ฝั่งตรงนี้เอาไว้ถ้าสมมติเป็นคอสเมติกแบกนะคะแล้วก็ใส่พวกตลับเล็กๆอะไรหรือว่าแปรงอะไรไว้ตรงนี้แล้วฝั่งนี้เขาก็มีแยกอีกค่ะแล้วตรงนี้ก็เป็นตรงกลางถ้าสมมติเอาเป็นคลัชเนี่ยนะคะยิ่งสะดวกใหญ่เลยค่ะมือถืออยู่ตรงนี้กระเป๋าตังค์อยู่ตรงนี้จะหยิบอะไรมันก็ง่ายไปหมดค่ะสำหรับราคาออกช็อปใบนี้นะคะก็อยู่ที่ราคาหลักหมื่นค่ะและมือสองเนี่ยก็อยู่ราคาหลักพันค่ะยังไงปุ๊กขอฝากร้านไว้แบรนด์เนมไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ